สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปันวินและนี่คือปันวิน History ครับคุณกำลังอยู่กับ The Crown of อยุธยาว่าด้วยเรื่องราวของกษัตริย์ในราชในอาณาจักรอยุธยาครับและในตอนนี้เราจะพูดถึงกษัตริย์2พระองค์ครับนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าศรีสวภาคและสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสสวรรคตลงนะครับบรรดาขุนนางอมาตย์ทั้งหลายก็เชิญเจ้าฟ้าศรีสวภาคในฐานะพระราชโอรสที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญเวลานั้นนะครับขึ้นเสวยราชสมบัติถึงแม้ว่าเจ้าฟ้าศรีสวภาคจะมีลักษณะที่ไม่สมประกอบซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีสมัยนู้นแล้วนะครับเขาจะไม่เอาคนที่พิการขึ้นมาเป็นประมุขหรือขึ้นมาเป็นกษัตริย์เพราะก็ถือว่าลักษณะร่างกายไม่เป็นมงคลนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวเลือกในฐานะทายาทของพระเอกาทศรสจะมีไม่มากนักนะครับเจ้าฟ้าศรีสวภาคก็เลยได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ครับเราก็ไม่รู้พระนามอะไรนะฮะเพราะว่าในพระโอษฐสาวดารพูดถึงพระองค์น้อยมากนะครับเพราะราชการพระองค์สั้นมากจริงๆเราก็เลยเรียกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าศรีสวภาคทีนี้นะครับพระเอกาทศรสเองก็มีโอรสอีกองค์ครับซึ่งประสูติจากเจ้าจอมมารดานั่นก็คือพระองค์เจ้าศรีสินครับซึ่งไปผนวดเป็นพระภิกษุแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังครับแล้วก็มีความชำนาญพระไตรปิฎกอย่างมากเรียกว่าสติปัญญาแตกฉานเลยนะฮะจนกระทั่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชาพระพิมลธรรมเนี่ยนะครับมีเป็นภิกษุที่มีความสามารถอย่างมากแล้วก็มีลูกศิษย์จำนวนมากด้วยแล้วก็เป็นขุนนางเสียมากด้วยหนึ่งในนั้นก็คือจมื่นศรีสรรักษ์นิดนึงนะครับจมื่นศรีสรรักษ์คนนี้ไม่ใช่จมื่นศรีที่เป็นพระเจ้าประสาททองนะครับเป็นคนละคนกันเพราะว่าแต่ว่าคนนี้เป็นจมื่นศรีที่มาร่วมกับพระพิมลธรรมทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากเจ้าฟ้าศรีสวภาคคนละคนกับพระเจ้าประสาททองนะครับอย่าลืมว่าจมื่นศรีสรรักษ์ไม่ใช่ชื่อคนนะมันเป็นชื่อตำแหน่งเพราะฉะนั้นอ่ะตำแหน่งมันชื่อไว้ใครก็มาดำรงตำแหน่งนี้ได้เพราะเหตุนี้เวลาเราเห็นชื่อไหมครับเวลาชื่อตำแหน่งขุนนางเราจะใช้วงเล็บเช่นพระยาเช่นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์วงเล็บช่วงบุญนาคต้องวงเล็บชื่อครับเพราะว่าขุนนางพวกนี้ตำแหน่งพวกนี้เป็นตำแหน่งตัวเช่นตำแหน่งศรีสุนทรภูหารพระศรีสุนทรภูหารน่ะเราชอบเข้าใจว่าคือสุนทรภูแล้วก็เราเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยพระศรีสุนทรภูหารคือชื่อของสุนทรภูไม่ใช่นะครับพระศรีสุนทรภูหารเป็นตำแหน่งนะครับและมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้ประมาณ 7-8 คนในสมัยรัชกาลตังโกศินนะครับน้อยอาจารย์ระยางกูลก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นพระศรีสุนทรภูหารเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องวงเล็บชื่อครับเจ้ามือศรีสารลักษณ์จึงสามารถเป็นใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นพระเจ้าประสาททองเพราะเอิญว่าพระเจ้าประสาททองเป็นหนึ่งในบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งนี้เฉยๆเอาไปว่าเจ้ามือศรีคนนี้ไม่ใช่พระเจ้าประสาททองนะครับเป็นคนละคนกันซึ่งในพงศาวดารเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยนะว่าคนละคนกันจมื่นศรีสรรักษ์คนนี้นะครับเป็นมหาดเล็กหลวงคือมันเป็นตำแหน่งมหาดเล็กหลวงนะคนที่จะดำรงตำแหน่งนี้ได้จะต้องเป็นมหาดเล็กหลวงได้มาฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของพระพิมลธรรมครับแล้วมันก็เป็นธรรมดาของการเมืองยุคอยุธยาครับการเป็นเจ้าฟ้าใช่ว่าจะได้ครองเสวตฉัตรถ้าคุณไม่มีกำลังพลมากพอและไม่เป็นที่ยอมรับก็ไม่สามารถจะครองเสวตฉัตรอยุธยาได้เพราะพระพิมลธรรมเองก็เป็นเจ้าเป็นนายครับถึงจะบวชเป็นพระภิกษุก็ตามทีเป็นพระโอรสของพระเอกาทศรสเหมือนกันเหตุไฉนจะไม่มีสิทธิในราชบัลลังก์อยุธยาบ้างในที่สุดครับพระพิมลธรรมกับจมื่นศรีสรรักษ์ก็ร่วมมือกันทำรวบรวมไพ่พลแล้วก็ก่อรัฐประหารขึ้นครับโดยการยกไพ่พลบุกเข้าวังหลวงกลางดึกแล้วก็ยึดเสวตฉัตรได้สำเร็จครับพระพิมลธรรมสั่งให้คุมตัวเจ้าฟ้าศรีสวภาคนะครับนิมนต์พระสงฆ์มา100รูปทำบังสุกุลทำพิธีสมากรรมแล้วก็ไปสำเร็จโทษได้ท่อนจันทร์ที่วัดโคกพญาครับกลายเป็นว่าสมเด็จเจ้าฟ้าศรีสวภาคอยู่ในราชสมบัติประมาณ1ปีกับ2เดือนก็ถูกยึดราชสมบัติไปครับแล้วก็ถูกสำเร็จโทษในที่สุดส่วนพระพิมลธรรมนะครับก็ลาสิกขาบทขึ้นมาครองราชสมบัติสมพระนามว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงธรรมอันมหาประเสริฐเราเรียกกันว่าพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองครับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็โปรดแต่งตั้งจมื่นศรีสรรักษ์ขึ้นเป็นพระอุปราชสถิตที่วังหน้าครับแต่ว่าดำรงพระยศได้แค่7วันก็ประชวรแล้วก็สิ้นพระชนไปพระเจ้าทรงธรรมก็เลยให้จัดงานเผาศพสมพระเกียรติอย่างพระมหาอุปราชหลังการขึ้นครองราชครับพระเจ้าทรงธรรมเองก็ต้องความรู้บำรุงบ้านเมืองอย่างหนักเลยครับเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้กับพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับของการที่กษัตริย์ในยุคจารีตประเพณีในยุคศักดินาเนี่ยครับที่ขึ้นครองราชด้วยสถานการณ์ไม่ปกติเมื่อขึ้นครองราชแล้วครับก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแต่ทว่าครับมันมีอยู่กลุ่มนึงซึ่งเข้ามาอยู่ในอยุธยาตั้งแต่ปลายสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นก็คือ
คนญี่ปุ่นครับโดยสมัยสมเด็จพระแอร์กาทศรสเนี่ยมีการทำการค้ากับญี่ปุ่นครับแล้วก็มีการคนดูแลคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากถึงขั้นให้ตั้งชุมชนหมู่บ้านญี่ปุ่นขึ้นแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระเอกาทศรสนะครับด้วยการกองอาสามีความซื่อสัตย์อย่างมากรวมถึงสายพระโลหิตโดยชอบธรรมของพระเอกาทศรสแต่ความนับถือแบบญี่ปุ่นเป็นความนับถือในความคิดของคนญี่ปุ่นครับไม่เหมือนกับความคิดของฝั่งอยุธยาคำว่าสายพระโลหิตของพระเอกาทศรสแน่นอนพระเจ้าทรงธรรมก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มีสิทธิชอบธรรมในราชบัลลังก์ตามธรรมเนียมประเพณียุคอยุธยายุคนั้นแต่สำหรับคนญี่ปุ่นไม่ใช่ครับคนญี่ปุ่นในสตะความคิดญี่ปุ่นคือสายตรงนั่นก็คือลูกที่เกิดจากเมียหลวงเท่านั้นครับเมียน้อยถือเป็นลูกนอกสมรสไม่นับเป็นสายโลหิตหรือสายเลือดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นครับพระเจ้าทรงธรรมเป็นลูกเมียน้อยแล้วก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากพระเจ้าฟ้าสีพระซึ่งเป็นลูกเมียหลวงซึ่งก็คือสายตรงแล้วยังนำตัวไปประหารอีกธรรมเนียมทางไทยถือเป็นเรื่องปกติครับในทางอยุธยาถือเป็นเรื่องปกติมากในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มันเป็นเรื่องปกติแต่กับทางญี่ปุ่นไม่ใช่ครับนี่เป็นเรื่องผิดธรรมเนียมและคนญี่ปุ่นยอมรับไม่ได้ด้วยความซื่อสัตย์แบบญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นซื่อสัตย์ซื่อสัตย์จริงๆนะครับซื่อสัตย์จนตายเขาก็รวบรวมกำลังไพร่พลของฝ่ายญี่ปุ่น500คนครับแล้วก็บุกเข้าวังเหลืองเพื่อตั้งใจจะสังหารพระเจ้าทรงธรรมครับเวลานั้นน่ะพระเจ้าทรงธรรมเสด็จออกฟังเทศอยู่พอดีเลยปรากฏว่าพระสงฆ์วัดประดู่ครับซึ่งถูกนิมนต์มาในการฟังเทศในการเทศนาครั้งนั้นเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในแถวพระสงฆ์คงนั่งติดกับหน้าต่างอ่ะก็เลยเห็นความวุ่นวายที่เกิดนอกพระที่นั่งก็เลยรู้แล้วว่าต้องเกิดความผิดปกติขึ้นพระสงฆ์รูปนี้ครับก็เลยลุกพระสงฆ์ในกลุ่มของวัดประดู่เนี่ยก็เลยลุกขึ้นจากที่แล้วก็พาพระเจ้าทรงธรรมหนีออกทางท้ายพระราชวังครับพอพวกญี่ปุ่นบุกขึ้นมาถึงบนพระที่นั่งเพื่อหาตัวพระเจ้าทรงธรรมปรากฏว่าเห็นแต่พระสงฆ์ครับนั่งปลอกอยู่ก็คือนั่งทำสมาธิอยู่ในพระมณฑลพิธีแต่ว่าไม่มีตัวพระเจ้าทรงธรรมเวลานั้นเองครับพระมหาอมาตย์ก็ได้คุมไพร่พลเข้ามาในวังหลวงแล้วก็ลุกรบไล่พวกญี่ปุ่นครับพวกญี่ปุ่นเสียท่าก็เลยขึ้นสำเภาหนีออกไปจากกรุงศรีอยุธยานับแต่นั้นมาครับญี่ปุ่นกับอยุธยาก็ไม่ได้ทำการค้าขายอีกเลยเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ยอมรับการได้มาซึ่งราชบัลลังก์ของพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็ตามธรรมเนียมญี่ปุ่นครับก็ถือว่าผิดประเพณีอย่างมากพระมหาอมาตย์นะครับก็ได้เดินทางไปยังวัดประดู่ครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์นั้นพาพระเจ้าทรงธรรมหนีมานะครับพระเจ้าทรงธรรมก็เสด็จกลับวังหลวงพระเจ้าทรงธรรมเห็นว่าพระมหาอมาตย์เนี่ยมีความดีความชอบมากก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระสมุหกลาโหมครับแล้วก็ดำรงบรรดาศักดิ์ที่เจ้าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์คนนี้แหละครับคือพระเจ้าประสาททองในอนาคตนี่แหละครับพระพยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ส่วนพระสงฆ์วัดประดู่นะครับพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยทรงบอกว่าเป็นบุญคุณอย่างมากเลยที่โอ้ยอมเสี่ยงชีวิตนะพาพระองค์หนีเพราะรู้ว่าพวกญี่ปุ่นเนี่ยถ้าบ้าดีเดือดขึ้นมาเนี่ยพระสงฆ์ก็คงจะฆ่าโดยไม่เว้นเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ได้นับถือพระสงฆ์ไทยอยู่แล้วแต่ก็ยังแบบว่าเสี่ยงชีวิตช่วยพระเจ้าทรงธรรมไว้พระองค์ก็เลยรับเป็นพระราชานุเคราะห์ครับดูแลวัดประดู่เป็นพิเศษและเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานพระกยาหารพระราชทานเป็นพิเศษรวมถึงนิตยภัตต์ก็คือเงินอุดหนุนเบี้ยวัดไพร่พลจากพระเจ้าทรงธรรมเป็นพิเศษมากกว่าวัดอื่นๆด้วยและได้ว่ารับตลอดรัชกาลพระองค์เลยต่อมานะครับพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้มีการย้ายพระมงคลบพิตรครับมาไว้ที่ใหม่แล้วก็จะสร้างมณฑปถวายซึ่งก็คือวิหารมงคลบพิตรปัจจุบันที่เราไปอยุธยาแล้วเราก็จะเห็นนะครับปีเดียวกันนะครับกองทัพพม่าได้ยกเข้ามาตีเมืองตะนาวสีพระเจ้าทรงธรรมให้พระยาพิชัยสงครามยกพลไปช่วยรบนะครับเพราะว่าตอนนั้นตะนาวสียังอยู่ในปริมณฑลอำนาจของอยุธยาซึ่งเป็นมาตั้งสมัยพระนเรศวรแล้วแต่ทว่าอยุธยายกทัพไปไม่ทันครับตะนาวสีเสียแก่พม่าพระเจ้าทรงธรรมก็เลยยกโปรดให้ยกทัพกลับครับเพราะพระองค์ทรงไม่อยากเปิดศึกกับพม่าในเวลานี้ต่อมานะครับกรมการเมืองสระบุรีได้เข้ามากราบทูลว่าได้มีพรานป่าขึ้นไปบนป่าในภูเขาในสระบุรีแล้วไปพบรอยเท้าประหลาดอยู่บนไหล่เขาพระเจ้าทรงธรรมได้ยินอย่างนั้นก็เสด็จครับพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรต้องนั่งเรือครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นช้างเพราะว่าเวลานั้นยังไม่มีการทำถนนขึ้นไปนายพรานเป็นผู้นำเสด็จครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึงที่นั่นในพงศาวดารนะครับระบุเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดทอดพระเนตรเห็นแท้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทมีลายลักษณะกงจักรประกอบด้วยอัสตะสตะมหามงคล108ประการสมด้วยพระบาลีแล้วต้องกับเมืองลังกาบอกเข้ามาว่ากรุงศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทอยู่เหนือเขาสุวรรณบรรพตก็ทรงสมณปรีดาประโมทถวายทศนัตเหนืออุตมางสิโรธด้วยเบญจางประดิษฐ์เป็นหลายขาการทำนมัสการสักการะด้วยธูปเทียนสุคนธรสจะนับ
มิได้ทั้งท้าวพระยาเสนาบดีกวีราชปราชญ์บัณฑิตชาติทั้งหลายถวายวันทนาประมาณน้อมเกล้าด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำสักการะบูชาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวอุทิศถวายวนาถเป็นบริเวณออกไป1โยชน์โดยล้อมรอบแล้วทรงพระกรุณาตรัสสั่งให้ช่างจับสถาปนาเป็นมณฑปสวมพระพุทธบาทและสร้างพระโบสถ์พระวิหารการประเรียนตึกกว้านกุฏิสงฆ์เป็นอเนกนุประการแล้วให้ฝรั่งสองกล้องตัดทางสถลมาตรกว้าง10วาต่อตรงถึงท่าเรือให้แผวถังทุบปราบให้ราบให้ราบราบเป็นถนนหลวงเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ครับนี่คือการค้นพบพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับซึ่งพระเจ้าทรงธรรมเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองแล้วก็สร้างมณฑปถวายครับแล้วก็สถาปนาที่ดินโดยรอบเรียกได้ว่าป่าพื้นที่โดยรอบ1โยชน์16กิโลเมตรนะฮะให้เป็นพื้นที่ในเขตอำนาจในเขตเป็นพื้นที่หลวงเป็นธรณีสงฆ์ของวัดใหม่ซึ่งถูกตั้งขึ้นและถวายพระนามว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนั่นเองครับและนับตอนนั้นเป็นต้นมาครับก็เกิดพระราชประเพณีใหม่ในราชสำนักของไทยก็คือการเสด็จมาสักการะพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีเป็นทุกปีครับและวัดนี้ก็จัดเป็นวัดหลวงชั้นเอกจนถึงปัจจุบันโดยมีธรรมเนียมนะครับปฏิบัติว่าพระมหากษัตริย์ไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะเสด็จไปถวายนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีแล้วนะครับการบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑปรวมถึงวัดนี้ผู้อื่นจะทำไม่ได้นะครับจะเป็นการถวายบูรณะโดยองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นเช่นเดียวกับพระปฐมเจดีย์แล้วก็พระธาตุพนมนะครับซึ่งจะต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อนถึงจะทำการปฏิสังขรณ์บูรณะอะไรกับเขาได้นอกจากนี้นะครับท่าเรือที่พระเจ้าทรงทำเสด็จมาขึ้นท่าเรือแล้วเปลี่ยนเป็นช้างแล้วขึ้นไปเนี่ยก็ทรงให้สร้างตำหนักและท่าเรือขึ้นครับพระราชทานว่าตำหนักท่าเจ้าสนุกซึ่งเป็นสถานที่ที่เสด็จมาพำนักระหว่างที่เสด็จมาถวายนมัสการพระพุทธบาทนั่นเองวัดพระพุทธบาทเนี่ยนะครับใช้เวลาสร้างเสร็จ4ปีนะครับพระเจ้าทรงธรรมจัดขบวนเรือเสด็จทางเรือมายังตำหนักเจ้าท่าสนุกแล้วก็เสด็จขึ้นทางบกซึ่งตอนนี้ตัดถนนแล้วนะฮะขึ้นไปถวายนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีพร้อมจัดให้มีมหรสพสมโภชถึง7วัน7คืนครับซึ่งยังปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับวัดพระมหาธาตุที่อยุธยาเกิดชำรุดโดยเฉพาะองค์พระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งก็สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าขุนหลวงพ่อง่วแล้วนะฮะพระเจ้าทรงธรรมก็เลยเอาโปรดให้รื้อพระปางทั้งหมดลงนะครับแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เลยเป็นพระปางองค์ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในวัดพระมหาธาตุอยุธยาได้แหละครับนอกจากการสร้างวัดพระพุทธบาทแล้วนะครับพระเจ้าทรงธรรมยังโปรดให้มีการแต่งหรือประพันธ์วรรณกรรมทางศาสนาขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มครับซึ่งมีความสำคัญมากนั่นก็คือพระมหาชาติคำหลวงนั่นเองครับซึ่งศาสตราจารย์นิธิเอลศรีวงศ์นะครับได้อธิบายเล่มเรื่องนี้นะครับไว้ในหนังสือปากไก่และใบเรือว่าประเพณีเทศมหาชาติหรือสวดมหาชาติเนี่ยนะครับเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยมันมีมานานแล้วครับก่อนที่จะมีการแต่งมหาชาติคำหลวงในสมัยพระเจ้าทรงธรรมซะอีกแต่ว่าเดิมเนี่ยเป็นสำนวนระดับแบบชาวบ้านซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบก็คือมหาชาติเมืองเพชรนะครับซึ่งมีการแต่งโดยซึ่งการแต่งมหาชาติคำหลวงก็อิงจากเนื้อหาจากมหาชาติเมืองเพชรนั่นแหละครับส่วนมหาชาติคำหลวงเนี่ยที่ตั้งชื่อว่ามหาชาติคำหลวงเพื่อบ่งบอกว่านี่คือสำนวนของราชสำนักซึ่งก็จะมีภาษาความสลัดสลวยมีการใช้ภาษาบาลีสันสกฤตหรือคำเฉพาะซึ่งชาวบ้านไม่ใช้ในมหาชาติเมืองเพชรจะใช้คำศัพท์ที่เป็นชาวบ้านนะครับแต่ในมหาชาติคำหลวงก็จะมีความสลัดสลวยขึ้นแล้วก็จะใช้เทศในราชสำนักหรือในพิธีการหลวงซึ่งมีการแต่งเติมซึ่งแน่นอนมันทำให้สลัดสลวยและมีใส่ข้อความที่มันมีเป็นไม่ใช่ภาษาที่ชาวบ้านเขาใช้เช่นบาลีสันสกฤตหรือภาษาเฉพาะซึ่งชาวบ้านเขาไม่ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นมหาชาติคำไหนจะมาเป็นมหาชาติเมืองเพชรซึ่งเป็นเวอร์ชันของชาวบ้านหรือมหาชาติคำหลวงซึ่งเป็นเวอร์ชันของเจ้าของนายแต่ไม่ว่าเวอร์ชันไหนก็ตามมันบ่งบอกถึงวิถีชาวบ้านในยุคนั้นครับหรือวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นว่าการฟังเทศมหาชาติหรือการเทศพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นงานบุญใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันมาและความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเจ้านายขุนนางในราชสำนักหรือในระดับชาวบ้านก็เชื่อเหมือนกันว่าการฟังเทศมหาชาติเนี่ยจะได้บุญมากและหาสามารถฟังได้จบทุกกันรู้สึกมันจะมี12กันเนี่ยนะฮะฟังได้จบรวดเดียวภายในวันเดียวเลยก็อาจจะให้บรรลุจะได้บุญกุศลมากและอาจจะเป็นเส้นทางสู่การบรรลุนิพพานในอนาคตด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเทศมหาชาติปัจจุบันก็
การฟัง12กันรวดเดียวก็คงยากนะครับเพราะว่าการเทศมหาชาติมันมีประเพณีมีข้อกำหนดเยอะแยะมากมายซื่อจริงๆแล้วสักครั้งผมก็อยากจะแบบว่าสักครั้งนึงในชีวิตนะลองไปฟังเทศมหาชาติสนุกนะมันไม่เหมือนเทศปกติมันมีการละเล่นมีการร้องแหล่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อเอามาประกอบซึ่งพิธีกรรมค่อนข้างจะเป็นพิธีใหญ่แล้วก็ทำยากพอสมควรเลยซึ่งนอกจากมหาชาติคำหลวงแล้วนะครับพระมหาพระสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยยังโปรดให้มีการทำจารึกพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาอักษรไทยขึ้นด้วยครับซึ่งมันเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมคือโดยพระราชประสงค์ครับพระเจ้าทรงธรรมต้องการให้พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นตำราหลักในการศึกษาพระศาสนาของบรรดาพระสงฆ์แต่ปรากฏว่าพระไตรปิฎกในตะก่อนเนื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อักษรบาลีใช้อักษรมคตซึ่งเป็นอักษรของมาจากอินเดียต้องเป็นผู้มีความรู้จริงๆนะครับถึงจะสามารถอ่านอักษรมคตได้ซึ่งพระเจ้าทรงธรรมเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งปรากฏว่าก็มีพระสงฆ์จำนวนมากครับที่อ่านอักษรมคตไม่ออกหรือมาเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจทำให้รู้แบบงูปลาพระเจ้าทรงธรรมก็เลยโปรดให้มีทรงอาจจะแปลด้วยพระองค์เองด้วยส่วนหนึ่งนะครับให้มีการจารอักษรเป็นภาษาไทยหรืออักษรไทยซึ่งไม่ว่าพระสงฆ์ระดับไหนก็อ่านออกครับซึ่งก็ทำให้เป็นหลักในการศึกษาซึ่งปรากฏว่าพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยเนี่ยนะครับของสมัยพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยได้ถูกเป็นหนึ่งในชิ้นในสิ่งของที่ถูกกวาดไปหรือถูกเอาไปตอนเสียกรุงครั้งที่2ด้วยเอากวาดไปเมืองอังวะนะครับแล้วก็พม่าเขาก็ย้ายเมืองหลวงหนึ่งคนจนกระทั่งอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดเมืองพม่าแล้วเขาก็ได้เอาข้าวของที่พม่ายึดไปเนี่ยรวมถึงที่อยู่ในคลังหลวงพม่าเนี่ยเอาไปอังกฤษด้วยแล้วก็ไปจัดแสดงปัจจุบันก็ได้มีการเอาไปจัดแสดงอยู่ใน British Museum ซึ่ง British Museum เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคนู้นแล้วนะฮะก็ฉะนั้นมันจะมีสมบัติเป็นโบราณวัตถุหรือว่าเอกสารอะไรพวกนี้จากทั่วโลกซึ่งอังกฤษไปยึดครองมาซึ่งตอนอังกฤษไปยึดพม่าเนี่ยก็กวาดของพวกนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นในบริติชมิวเซียมนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นของวัตถุของอยุธยาตอนปลายซึ่งพม่าเอาไปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีพระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยของพระเจ้าทรงธรรมนี่แหละเพียงแต่เขาประทับตาบริติชมิวเซียมไปแล้วเราก็ไปเอาคืนเลยไม่ได้แต่เรารู้แล้วอยู่ที่นั่นรวมถึงพระมาลัยคำหลวงซึ่งเป็นลายมือของเจ้าฟ้ากุ้งก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแต่ไม่ว่าเป็นลายไม่ว่ายังไงครับถึงพระไตรปิฎกอักษรไทยของพระเจ้าทรงธรรมจะไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ตามทีแต่ทว่าในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ได้มีการทำพระไตรปิฎกอักษรไทยขึ้นอีกครั้งนึงครับโดยการสังคายนาใหม่เรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับหอหลวงหรือฉบับทองหลวงคือปิดทองและเก็บไปที่วัดพระแก้วซึ่งสันนิษฐานกันว่าพระไตรปิฎกองค์นี้แนวคิดการเขียนพระไตรปิฎกอักษรไทยและสังคายนาใหม่เนี่ยก็อ้างอิงมาจากฉบับของพระเจ้าทรงธรรมนี่แหละเพียงแต่พระเจ้าฉบับของพระเจ้าทรงธรรมมันสูญหายไปตอนเสียกรุงทำให้วัดปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ผิดเพี้ยนกันไปก็เลยพระพุทธยอดฟ้าเลยให้สังคายนาใหม่แล้วก็เขียนจารึกใหม่ซึ่งแบบเนี่ยก็คงเอามาจากพระเจ้าทรงธรรมเพราะว่าพระสงฆ์ที่มาท่องมาบอกว่าจำได้ว่าความเป็นอย่างนี้รวมถึงไอ้ที่บางส่วนก็อาจจะเรียนแล้วก็บันทึกเอาไว้ส่วนตัวด้วยก็ต้องเรียนมาจากฉบับพระเจ้าทรงธรรมนี่แหละเพราะฉบับพระเจ้าทรงธรรมเป็นฉบับเดียวที่เป็นอักษรไทยแล้วก็ใช้เรียนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมจนเสียกรุงครั้งที่2เลยก็ถือว่าฉบับพระเจ้าทรงธรรมก็คือฉบับต้นฉบับของฉบับพระไตรปิฎกปัจจุบันที่เรารู้จักกันนี่แหละครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับการกระทำดังกล่าวนอกจากเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองแล้วมันเป็นการสร้างความชอบธรรมครับเพราะว่าตามประเพณียุคจารีตกษัตริย์ส่วนใหญ่ได้เสวยฉัตรหรือได้บัลลังก์มาด้วยการยึดครองโดยใช้อัพโดยกำลังไปยึดเอามาการที่สืบทอดผ่านสายเลือดหรือผ่านการสนับสนุนของคุณนาให้ครองราชโดยชอบธรรมเนี่ยค่อนข้างมีน้อยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อตัวเองได้ครองบัลลังก์แล้วก็ต้องสร้างความชอบธรรมหรือสร้างเขาเรียกกลวิธีที่ให้ตัวเองมีความเป็นได้รับการยอมรับการชอบธรรมมันเกิดจากการยอมรับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้บริหารราชการบ้านเมืองโดยสะดวกและไม่มีใครมาต่อต้านมาท้าทายซึ่งเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้เกิดการเป็นที่ยอมรับของผู้คนได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือพุทธศาสนาครับเพราะว่าการแสดงตัวว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าและการให้อุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาและพระสงฆ์เป็นการสร้างภาพพจน์ว่าเป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐแล้วน่าเคารพนับถือเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ซึ่งสถิตในพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าเท่าที่พูดมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ที่ได้เสวยฉันท์มาด้วยการไปยึดครองใช้กำลังไปยึดมาเนี่ยมักจะต้องมาพบเราจะพบพระกรณีเกี่ยวกับการบำรุงพระศาสนากาคาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเคยเห็นพระเจ้าทรงธรรมก็เช่นเดียวกันครับ
ทรงทนุบำรุงวัดแล้วก็โชคเข้าข้างพระองค์อย่างมากด้วยถ้าเทียบกับกษัตริย์องค์อื่นตรงที่พระองค์ในรัชสมัยพระองค์มันมีการค้นพบพระพุทธบาทที่สระบุรีมันยิ่งทำให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะอ้างได้เลยว่าพระองค์มีบุญญาบารมีจึงมีการพบรอยพระพุทธบาทขึ้นและมันเป็นโอกาสครั้งใหญ่นะครับที่จะสร้างความชอบธรรมให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวพระเจ้าทรงธรรมได้การสร้างการเขียนมหาชาติความหลวงจนไปถึงการจารพระไตรปิฎกเป็นอักษรไทยก็ยิ่งสร้างความชอบธรรมทวีคูณขึ้นไปอีกนี่คือกลวิธีการเมืองในยุคจารีตครับแล้วมันก็เป็นผลพลอยได้ก็คือมันเป็นการสร้างประเพณีวัฒนธรรมในกลุ่มเชื้อชาติไทยไปโดยปริยายนั่นเองแต่ทั้งหมดมันขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองทั้งหมดเลยครับพระเจ้าทรงธรรมนะครับครองราชย์มาเป็นเวลาถึง25ปีเลยนะครับจนกระทั่งตอนปลายรัชกาลเนี่ยทรงประชวรอยู่ประมาณร่วมเดือนทีนี้ก่อนสวรรคตเนี่ยนะครับบรรดาพระราชบุตรของพระองค์เนี่ยผู้มีสิทธิ์ในการรับราชสมบัติเนี่ยมีอยู่ถึง3องค์เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าฟ้าเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าศรีสินแล้วก็เจ้าฟ้าอาทิตยวงศ์ทีนี้พระองค์เนี่ยไม่ได้ตั้งใครเป็นพระมหาอุปราชไว้นะครับพระองค์ก็เลยมีพระราชโองการให้เจ้าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์เข้าเฝ้าครับแล้วก็บอกว่าเจ้าพระยากลาโหมเนี่ยเป็นขุนนางคู่บัลลังก์คู่พระทัยและพระองค์ไว้ไทยมากท่านเนี่ยเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสูงสุดในราชสำนักทีนี้ถามถึงสถานการณ์เวลาเนี้ยท่านคิดเห็นเป็นยังไงเจ้าพระยากลาโหมก็บอกว่าบัดเนี้ยเจ้าฟ้าศรีสินหรือตอนนี้มีหรือเรียกอีกชื่อว่าพระพันปีศรีสินเนี่ยนะครับกำลังคบหากับขุนนางจำนวนมากคงคิดใคร่ได้ราชสมบัติแต่พระเจ้าทรงธรรมเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าคิดว่าเจ้าฟ้าศรีสินคงมีพฤติกรรมที่ไม่พอมาพากลหลายประการอยู่นะครับและอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในสัตว์ในธรรมมากนักนะครับพระเจ้าทรงธรรมเลยเห็นว่าไม่สามารถเป็นกษัตริย์ที่ดีได้แล้วก็เลยฝากว่าจะฝากฝังเจ้าพระยากลาโหมว่าช่วยสนับสนุนเจ้าฟ้าเชษฐาธิราชขึ้นครองราชหน่อยหรือท่านจะคิดอ่านประการใดก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตหลังจากประชวรหนักมาเป็นเวลาถึง47วันเจ้าพระยากลาโหมครับในฐานะของขุนนางเสนาบดีผู้ใหญ่ผู้ถืออำนาจอาญาสิทธิ์และเป็นผู้รับคำสั่งเสียสุดท้ายของพระเจ้าทรงธรรมก็เรียกประชุมเสนาบดีและนิมนต์พระสงฆ์มารับทราบข้อพระราชดำรัสของพระเจ้าทรงธรรมครับและที่ประชุมก็ทำตามที่พระเจ้าพระยากลาโหมเห็นนั่นก็คือเชิญเจ้าฟ้าเชษฐาธิราชขึ้นครองราชบัลลังก์นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของรัชสมัยพระเจ้าศรีสวัสดิ์ภาคแล้วก็พระเจ้าทรงธรรมเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการบำรุงบ้านเมืองและบ้านเมืองอยุธยากำลังกลับมารุ่งเรืองถามว่าช่วงที่ยาวรุ่งเรืองที่สุดเป็นช่วงไหนก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงปลายๆสมัยอยุธยานี่แหละคือช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของอยุธยาจริงๆนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการช่วงเฉียบหน้าภายในนะครับก่อนการขึ้นครองราชของพระเจ้าประสาททองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่มีความสำคัญของอยุธยาเป็นอย่างยิ่งซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ